ุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยหมอวินิจฉัยโรคช่วยนักบินขับเครื่องบินพาณิชย์และช่วยนักผังเมืองพยากรณ์สภาพการจราจรแต่ไม่ว่าจะเป็น AI สำหรับงานอะไรก็ตามนักวิจัยผู้ออกแบบระบบเหล่านี้มักจะไม่รู้อย่างแน่ชัดว่ามันทำงานได้อย่างไรกันแน่นั่นเป็นเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์มักจะสอนตัวมันเองโดยทำงานจากชุดคำสั่งง่ายๆเพื่อสร้างกลุ่มก้อนเฉพาะของกฎเกณฑ์และกลยุทธ์ต่างๆแล้วเครื่องจักรเรียนรู้ได้อย่างไรมีหลายวิธีที่จะสร้างโปรแกรมที่สอนตัวเองได้แต่ทั้งหมดก็มีพื้นฐานจากการเรียนรู้ของเครื่องอยู่3แบบการเรียนรู้แบบมีผู้สอนแบบไม่มีผู้สอนและแบบให้รางวัลเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นลองนึกภาพนักวิจัยกำลังดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลทางการแพทย์ที่มีข้อมูลของผู้ป่วยนับพันรายอย่างแรกการเรียนรู้แบบมีผู้สอนแนวทางนี้จะเหมาะมากสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดเพื่อหาความเหมือนและรูปแบบที่เป็นประโยชน์ผู้ป่วยบางกลุ่มอาจมีการแสดงอาการของโรคที่คล้ายคลึงกันหรือการรักษาแบบใดแบบหนึ่งอาจมีผลข้างเคียงที่เฉพาะเจาะจงวิธีการหารูปแบบอย่างกว้างๆนี้จะสามารถนำมาใช้เพื่อหาความเหมือนกันระหว่างข้อมูลผู้ป่วยแต่ละคนและหารูปแบบสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์ช่วยแต่ลองจินตนาการว่าแพทย์กำลังมองหาอะไรที่เจาะจงกว่านั้นแพทย์เหล่านั้นต้องการสร้างอัลกอริทึมเพื่อวินิจฉัยอาการเฉพาะบางอย่างพวกเขาเริ่มด้วยการเก็บข้อมูล2ชุดภาพถ่ายทางการแพทย์และผลตรวจจากทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่แข็งแรงและจากผู้ป่วยที่วินิจฉัยแล้วว่ามีอาการแล้วพวกเขาก็ป้อนข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ระบุคุณลักษณะที่มีในคนไข้ที่ป่วยแต่ไม่พบในคนไข้ที่ไม่มีอาการดังกล่าวและจากความถี่ที่พบในคุณลักษณะแต่ละข้อโปรแกรมก็จะกำหนดค่าความสำคัญต่อผลการวินิจฉัยของคุณลักษณะนั้นๆสร้างขึ้นมาเป็นอัลกอริทึมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยในอนาคตอย่างไรก็ตามในการเรียนรู้แบบมีผู้สอนทั้งแพทย์และนักคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปแพทย์จะต้องทำการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายและตรวจสอบความแม่นยำของผลการทำนายของอัลกอริทึมแล้วนักคอมพิวเตอร์จะสามารถใช้ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วนี้เพื่อปรับแต่งตัวแปรของโปรแกรมในการเพิ่มความแม่นยำแนวทางการทำงานแบบนี้เรียกว่าการเรียนรู้แบบมีผู้สอนต่อมาสมมติว่าแพทย์ต้องการออกแบบอัลกอริทึมอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะแนะนำแผนการรักษาเนื่องจากแผนเหล่านี้จะถูกดำเนินการเป็นขั้นๆไปและอาจเปลี่ยนไปได้ตามการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยแต่ละคนทีมแพทย์จึงตัดสินใจใช้การเรียนรู้แบบให้รางวัลโปรแกรมนี้จะเป็นการทำซ้ำๆเพื่อเก็บผลตอบรับว่าการให้ยาแบบไหนปริมาณเท่าไหร่และการรักษาแบบใดให้ผลดีที่สุดแล้วจึงนำผลมาเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อสร้างแผนการรักษาเฉพาะตัวที่เหมาะสมที่สุดเมื่อการรักษาดำเนินไปและโปรแกรมได้รับข้อมูลตอบรับมากขึ้นมันจะสามารถปรับปรุงแผนการรักษาสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายได้เทคนิคการโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้มีวิธีไหนที่ชาญฉลาดกว่ากันในขณะที่บางวิธีต้องมีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ละวิธีมีจุดอ่อนจุดแข็งของมันทำให้มันเหมาะสมที่สุดกับงานต่างประเภทกันอย่างไรก็ตามเมื่อนำมาใช้ร่วมกันแล้วนักวิจัยจะสามารถสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ซับซ้อนโดยให้โปรแกรมย่อยแต่ละตัวสามารถสอนกันเองได้ตัวอย่างเช่นในโปรแกรมเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนทำการหากลุ่มของผู้ป่วยที่มีความคล้ายคลึงกันมันสามารถส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่นที่ใช้การเรียนรู้แบบมีผู้สอนโปรแกรมนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการทำนายผลหรืออาจใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบให้รางวัลหลายสิบตัวเพื่อจำลองผลลัพธ์การตอบสนองของผู้ป่วยหลายๆแบบและเก็บรวบรวมผลตอบรับของแผนการรักษาที่แตกต่างกันมีหลากหลายวิธีที่จะสร้างระบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องเหล่านี้โมเดลรูปแบบหนึ่งที่ให้ความหวังได้ดีที่สุดคือโมเดลที่จำลองความเชื่อมโยงกันของเซลล์ประสาทสมองโครงข่ายประสาทเทียมเหล่านี้อาจมีจุดเชื่อมต่อกันเป็นล้านๆจุดเพื่อรับมือกับปัญหายากๆอย่างเช่นการจดจำภาพถ่ายคำพูดหรือแม้แต่การแปลภาษาอย่างไรก็ตามเมื่อโมเดลเหล่านี้มีการเรียนรู้เองมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับนักคอมพิวเตอร์ที่จะเข้าใจว่าอัลกอริทึมที่สอนตัวเองเหล่านี้สร้างผลลัพธ์ออกมาได้อย่างไรนักวิจัยเริ่มมองหาหนทางที่ทำให้การเรียนรู้ของเครื่องมีความโปร่งใสมากขึ้นแต่เมื่อปัญญาประดิษฐ์มาเกี่ยวข้องมากขึ้นในชีวิตประจำวันปริศนาการตัดสินใจของเครื่องก็ส่งผลกระทบมากขึ้นกับงานสุขภาพและความปลอดภัยของเราดังนั้นเมื่อเครื่องจักรเรียนรู้มากขึ้นที่จะค้นหาต่อรองและสื่อสารเราจำเป็นต้องหาหนทางที่จะสอนมันให้สอนตัวเองเพื่อทำงานอย่างมีจริยธรรมพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ